การเปลี่ยนแปลงทำให้เราหวาดกลัวเสมอครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะกลัวว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะพาความลำบากเข้ามาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เราจะรู้ว่าของเก่ามันก็โอเคอยู่แล้วเราจึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเรียนรู้เราก็อยู่กับทุกสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับ CGN TVสวัสดีครับอยู่กับรายการ Living Life กับผมวุฒิวงศ์อันเสริญนะครับวันนี้พระของพระเจ้าที่นำมาจากปฐมกาลบทที่46ข้อ 1-7 ครับปฐมกาลบทที่46ข้อ 1-7 อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเมื่อถึงเบเอเชบาก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของท่านพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่ายาโคบยาโคบยาโคบทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้าอย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นเราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์และเราจะนำเจ้ากลับมาอีกแน่นอนและโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้ายาโคบก็ยกไปจากเบเอเชบาบรรดาบุตรอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาและพวกเด็กๆและภรรยาของพวกเขาขึ้นรถที่ฟาโรห์ส่งมารับเขาเอาฝูงปศุสัตว์และทรัพย์ที่เขาสะสมในดินแดนคณาอานนั้นไปอียิปต์ด้วยทั้งยาโคบกับพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของท่านท่านพาลูกหลานชายหญิงและพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของท่านเข้าไปในอียิปต์พร้อมกับท่านพี่น้องครับเมื่อเราฟังและเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าอิสราเอลมีความกังวลครับแต่ผมเชื่อว่าอิสราเอลมีความกังวลและมีความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับถ้าเราอยู่กับผู้ใหญ่หลายๆคนเราจะรู้ว่าการเดินทางเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทุกคนไม่ชอบอาจจะด้วยห้องน้ำด้วยการเดินทางด้วยการนั่งในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยลำบากอย่างแน่นอนนะครับและผมรู้ว่าอิสราเอลเนี่ยหรือยาโคบเนี่ยเขาเองก็น่าจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้างพี่น้องเคยติดบ้านไหมครับผมเองยังอายุไม่เยอะผมยังเปลี่ยนที่นอนลำบากเลยครับเมื่อตอนออกกองสมัยทำงาน The Voice นะครับผมก็จะมีผ้าห่มมีหมอนที่ผมจะต้องติดไปทุกครั้งแล้วก็เพื่อจะนอนหลับนะครับพอเปลี่ยนหมอนผมก็นอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนการติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นพระเจ้ากำลังนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่อิสราเอลหรือยาโคบซึ่งผมจะบอกว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างดีด้วยนะครับพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นอิสราเอลแต่วันนั้นพระเจ้ารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของอิสราเอลพระเจ้ามาเรียกเขาอีกครั้งเราบอกว่ายาโคบยาโคบอย่ากลัวเลยขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเป็นเหมือนยาโคบที่ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงมาแต่เราแค่กังวลถูกไหมครับเพราะว่าเรากังวลว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมบอกเลยว่ามนุษย์อย่างเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเราจะเชื่ออย่างแน่นอนว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นสมัยนี้นะครับพวกเราอาจจะเดินทางง่ายขึ้นเพราะมีรถนั่งเครื่องบินแป๊บเดียวก็ถึงแต่สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุครับการเดินทางเป็นเรื่องลำบากแน่ๆแต่พระเจ้าทรงดูแลยาโคบอย่างดีส่งรถของกษัตริย์ที่ดีที่สุดในเวลานั้นมารับเขาทั้งลูกหลานของเขาที่จะไปด้วยกันผู้หญิงและเด็กก็ไปในรถคันนั้นผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ทำให้ยาโคบรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่พิเศษกว่าคือพระเจ้ามาพูดกับยาโคบว่ายาโคบยาโคบและยาโคบก็ทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่และพระเจ้าพูดว่าเราคือพระเจ้าของบิดาของเจ้าอย่ากลัวที่จะไปอียิปต์หรือผมจะพูดว่าอย่ากลัวในการเปลี่ยนแปลงสำหรับพวกเรานะครับการเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวจริงๆแหละผมเองก็ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ชอบเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่นำพาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับผมนำพระธรรมของพระเจ้ามาให้กำลังใจเรา2 ตอนนะครับตอนแรกจากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ 11-14 นะครับพระยาห์เวห์ตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระยาห์เวห์ตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระยาเวตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเจ้ากลับมาอย่างที่ซึ่งเราในประเทศเจ้าให้จากไปนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพื่อทำร้ายเราแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะนำเราสู่สวัสดิภาพและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแม้เราจะคิดไม่ถึงก็ตามเป็นที่มาของพระธรรมอีกข้อหนึ่งครับจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ9ซึ่งคัดลอกมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ4วันนี้ผมเลือกจากฉบับ1971นะครับดังที่มีเขียนในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่แม้แต่สมองเราคิดไม่ถึงหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่ได้เห็นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้คนที่รักพระองค์พี่น้องครับถ้าเรารักพระองค์และแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของเรานะครับเราจะพบพระองค์และพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ากลัวเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้ารู้จักเราดีที่สุดเหมือนรู้จักยาโคบพระเจ้าจะมาเรียกเราเหมือนที่เรียกยาโคบและให้เราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจและเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสำหรับชีวิตของเราอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์และสำหรับแผนการอันดีเลิศประเสริฐที่สุดที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับเราพระองค์เจ้าข้าแต่เราเป็นเพียงมนุษย์ที่สายตาสั้นที่ไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์เราจะกำลังกังวลและกลัวกับทุกสิ่งที่กำลังเข้ามาในชีวิตที่นำการเปลี่ยนแปลงแต่ขอพระเจ้าให้เรามั่นใจในพระองค์และวางใจในพระองค์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดไว้สำหรับเราแล้วพระองค์เจ้าข้าขอเมตตาเราที่เราจะเรียนรู้และก็รู้ว่าคนที่รักพระองค์พระองค์จะให้เกิดผลดีและสิ่งที่พระองค์เตรียมให้คือสิ่งที่แม้แต่สมองของเรายังคิดไม่ได้ขอพระเจ้าเมตตาเราจะอดทนรอคอยจนถึงเวลาของพระองค์โปรดจะพบกับสิ่งดีเหล่านั้นขอพระเจ้าเมตตาเราจะเรียนรู้ว่าเราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเราเราจะให้พระเจ้าหมดทั้งหัวใจและพระองค์จะนำเราสู่สวัสดิภาพและทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเราจะเป็นคนที่เหมือนพระองค์มากขึ้นพระองค์จะขอเมตตาเราด้วยเราที่ฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนมากดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และก็ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับและพี่น้องสามารถจะแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพระเจ้าอวยพรครับ